สวัสดีครับนี่คือรายการแว่นหนารายการกึ่งข่าวกึ่งสาระรายการที่จะมาแชร์เรื่องราวชาวชนต่างๆของโรงเรียนไสยศาสตร์แล้วก็ผมพิธีกรสุดฮอตต่าวันนักวันครับแล้วก็ผมพิธีกรสุดคูลนะครับผมแล้ววันนี้ขอเสนอตอนงบประมาณโรงเรียนงบประมาณคืองบต่างๆอำนาจในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นใช้จ่ายเรื่องกิจกรรมเรื่องการปรับปรุงโรงเรียนหรือว่ามันจะกลายเป็นเครื่องประดับเพชรนินทราบนร่างกายท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายซึ่งแน่นอนล่ะครับว่างบประมาณต่างๆของโรงเรียนเนี่ยได้มาจากค่าเทอมของพวกเด็กมีกระตังทั้งหลายที่ต้องจ่ายตังกันเพื่อแลกกับสิทธิในการสอบนะครับก็นั่นแหละครับโรงเรียนไสยศาสตร์ของเราชอบคิดโปรโมชั่นต่างๆที่จะมาสูบตังนักเรียนทุกคนเพราะว่าจะเป็นโปรโมชั่นทัศนศึกษา500บาทหรือจะเป็นโปรโมชั่นอัพราคารถตู้นั่นแหละครับเรื่องค่ารถโรงเรียนในของเรานั้นมีโปรโมชั่นแบบพิเศษพิเศษได้เก็บตังค์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเอาล่ะผมจะยกกรณีให้ทุกคนฟังนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่าสมมุติว่ามีผู้ชายอยู่2คนนะครับมีไอ้ม .5 ไอ้ม .3 ม .5 นี่เป็นคนผอมมากส่วนไอ้ม .3 เป็นคนอ้วนมากๆทั้งคู่อยู่บ้านติดกันและทั้งคู่ก็นั่งรถกันด้วยกันครับแต่ว่าค่าเทอมทั้งคู่แม่งไม่เท่ากันครับโดยคนอ้วนนั้นที่มือม .3 เนี่ยจะถูกกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันอยู่ม .3ม.ต้นตัวไอ้คนผอมม.5แม่งเก็บแพงกว่าเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะมันอยู่ม.ปลายซึ่งกรณีนี้ผมว่ามันปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนในความคิดผมคิดว่าพวกคุณน่ะน่าจะเอาคนตัวอ้วนน่ะเก็บให้มากกว่านะครับก็มันน่ะกินพื้นที่ในรถตู้นะครับมันควรจะต้องจ่ายมากกว่านี่คนอื่นเขานั่งไม่ได้ก็เพราะแม่งนี่แหละถ้าเราทำอย่างนี้นะครับรับรองครับโรงเรียนไสยศาสตร์เนี่ยจะมีแต่คนผอมรูปร่างดีแน่นอนครับเฮ้ยทุเรศว่ะมันเกี่ยวกับตรงไหนวะไหนๆก็ได้แล้วขอพูดหน่อยค่าหนังสือ 4-5,000 หนังสือแม่งบางเล่มกูก็ไม่ได้เรียนแถมบางเล่มกูไม่สั่งไม่มีเงินเสียแถมมาให้กูฮะใช้เรื่องนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มฮะค่าชิ้นก็เหมือนกันจ่ายไปตั้ง500ได้แค่นิดเดียวไอ้หน้าเลือดไอ้หน้าเลือดไอ้หน้าเลือดเฮ้ยแล้วเงินที่พวกมึงได้มาเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรวะเอาไปตกแต่งโรงเรียนเหรอได้ข่าวมาเนาะระฆังโรงเรียนใบตั้งหลายแสนเว้ยแม่งหลอมมาจากเบลเยียมเว้ยแม็กนัมแม็กนัมรู้จักป่าวทีนี้เว้ยพูดว่ากันว่ามันหลอมทีถ้าเกิดหลอมไม่ดีเว้ยสอนไม่เป๊ะเนี่ยไม่ต้องหลอมใหม่มาเว้ยแม่งใบละหลายแสนเว้ยพวกมึงเอาเงินไปใช้หลอมทำไมวะถามจริงเหอะมีระฆังไว้ทำไมพวกกูเรียนเก่งขึ้นไหมง้าวซึ่งโรงเรียนไสยศาสตร์ของเราเนี่ยได้แบ่งเอาไว้เด็กเป็น4มาตรฐานโดยแต่ละมาตรฐานพวกเขาจะเรียนแค่ในเลขากันไม่เท่ากันนะครับมาตรฐานแรกคือมาตรฐานเด็กอินเตอร์มาตรฐานกลุ่มนี้พวกเขาจะพยายามซัพพอร์ตเด็กแข่งเลขาต่างๆเพื่อให้พวกพ่อแม่ของเขาเนี่ยจ่ายตังค์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตด้วยกันสร้างตึกให้พวกแม่อยู่กันไปหมดเลยแถมยังมี Wi-Fi ให้เล่นด้วยไว้และนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการอัพระดับเลเวลด้วยกันเอาครูดีๆจากพวกเราไปเนี่ยไปอยู่กับพวกเขาแล้วก็เอาครูที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องให้พวกกูเรียนอ่ะวันป้อยวันป้อยกูแตกว่ะแม่งไปเลยครับมาตรฐานที่2มาตรฐานสองภาษาไบลิงกุลเองโดยมาตรฐานนี้นั้นเขาอาจจะมีกำลังจ่ายไม่เท่ากับเด็กอินเตอร์แต่ว่าด้วยจำนวนที่มีมากมายมหาศาลโรงเรียนก็เลยพยายามเลี้ยงแข่งในขานิดหน่อยแบบพอเป็นพิธีให้แบบสูบตังได้เรื่อยๆนะครับไปนะครับมาตรฐานที่3เด็กสามัญโดยเด็กตรงนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะมีรัฐบาลคอยดูแลก็คือช่วยจ่ายค่าเทอมก็ครึ่งค่าหนังสือก็ครึ่งซึ่งแน่นอนว่าโรงเรียนก็เล็งเห็นว่าพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินปริมาณที่น้อยพวกกูก็เลยไม่ต้องเลี้ยงแข่งเลยครับพวกมึงจะเป็นยังไงก็เรื่องของพวกมึงโรงเรียนกูอยู่ได้ด้วยไบลิงกัวกับอินเตอร์เห็นไหมพวกเองก็ปล่อยปากละเลยพวกนี้ไงแม่งโรงเรียนไม่ห่วยว่ะมาตรฐานที่4เด็กโคกเกอร์โดยมาตรฐานนี้นะครับพวกเขาเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายเงินให้โรงเรียนเลยสักบาทแต่ว่าการที่เขาไม่ต้องจ่ายเงินเขาจะต้องแลกกับมาสิ่งนึงก็คือการต้องอยู่ตรงเรียนตลอดทำงานให้โรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างให้โรงเรียนซึ่งแน่นอนครับภารกิจพวกเขาเนี่ยเหนื่อยยากมากหลังจากที่พวกเขาเรียนเสร็จใช่ไหมครับเขาจะต้องออกมาเก็บขยะตอนเย็นจากนั้นพวกเขาจึงจะไปซ้อมดนตรีกันเสร็จก็ประมาณดึกแล้วพวกเขาก็จะค่อยกินข้าวอาบน้ำทำกันบ้านก็นอน 2-3 ทุ่มพวกเขาก็นอนกันแล้วครับแถมตอนวันเสาร์เนี่ยพวกเขายังต้องเรียนกันอีกแม่งไม่มีอิสรภาพเลยวันอาทิตย์ก็ต้องไปโบนอีกโอ้โหโรงเรียนแม่งใช้เด็กโคตรคุ้มอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะมีประชุมครู 6,000 คนของ 6,000 ชิ้นที่ใครต้องแพ็คก็เด็กโครงการเนี่ยต้องแพ็คพวกแม่งอ่ะใช้เด็กก็คุ้มเลยเฮ้ยตื่นซึ่งรายการของเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนนั้นได้การเป็นเพื่อนกันหยุดมองข้ามกันเรื่องชนชั้นต่างๆก็แค่เงินในกระเป๋าครับมันไม่ได้เกี่ยวกับระดับจิตใจของพวกเราเราจะแบ่งชนชั้นกันไปทำไมเราก็เพื่อนกันโรงเรียนไสยศาสตร์เหมือนกันแต่เครื่องแบบเหมือนกันคนกันเองนั้นเราอย่าได้รังเกียจกันเลยนะครับรายการของเราพร้อมสนับสนุนทุกท่านที่จะไม่รังเกียจซึ่งกันและกันเฮ้ยรายการเราไม่มีสาระว่ะใช่ๆ
คนต้องการจะติชมรายการหรือส่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนไสยศาสตร์ของเราทุกคนไปที่หน้า Facebook ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้และในวันนี้รายการของเราขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Gangnam Style.